พี่ว่าครับเพื่อนๆครับผมจังไดโยนะวันนี้ครับเราอยู่ในแบบของออนตาเทเวอร์ไปกันเองนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆครับมาดูตัวละครใหม่นะครับเชนอเวนเจอร์นะครับหรือว่าตัวละครคุราบิก้านะครับที่สามารถสุ่มได้จากตัวละครจากตู้สตาร์ดัสนะครับนั่นเองนะฮะนี่เป็นระดับ5ดาวนะครับผมโอเคเลยนะครับเหมือนจะอีโวไม่ได้ด้วยนะครับประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับตัวธรรมดาธรรมดานะครับผมเดี๋ยวเพื่อนไปรีวิวกันดีกว่านะครับว่าจะดีแค่ไหนแล้วก็เจ๋งแค่ไหนนะครับผมสำหรับในส่วนของตัวนี้นะฮะโอเคคุณลาบิก้าครับใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นอยู่ที่500นะฮะจะเป็นธาตุไฟเนาะตีเป็นแบบเฟิร์สนะครับน่าจะตีเป็นแบบเฟิร์สนะครับตีตัวเดียวอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตลองดูแป๊บนึงนะฮะมีติดฐานะเริ่มต้นด้วยหรือไม่นะครับปุ๊บนะครับมีติดเรื่องไหลตั้งแต่เริ่มต้นเลยนั่นเองนะครับเป็นเหมือนแบบโอ้สกิลก็ไม่ได้แย่นะครับสกิลค่อนข้างพิ้วอยู่นะพิ้วไม่ได้แย่นะครับสำหรับตัวนี้พิ้วอยู่นะครับสกิลพิ้วนะครับสำหรับตัวนี้โอ้โหเลือด 300,000 จะทำมาหากินอะไรหรอกสำหรับคุณลาบิก้าเนี่ยนะครับเบสดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่ 21,900 นะครับตี5วิระยะ50นั่นเองนะครับผมโอเคอัพขั้นแรกครับใช้เงินที่ 1,000 ครับขั้นที่2ยังมีสกิลใหม่ด้วยนะครับตีเพิ่มเป็น7วินะครับใช้เงินที่ 4,500 ฮะดาเมจเพิ่มเป็นแสนแล้วนะครับตอนนี้ตีแบบ Circle AoE นะครับเพื่อนๆเลยเพื่อนๆเลยคืออะไรวะ นะครับประมาณนี้เลยนะครับแอนิเมชั่นเป็นการครวงนะครับผมตึงตึงนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยอัพขั้นที่3ครับใช้เงินที่ 9,000 ครับขั้นที่4ใช้เงินที่ 12,000 ครับขั้นที่5ใช้เงินอยู่ที่ 20,000 ครับจะมีสกิลใหม่ด้วยนะครับนั่นเองวงการันตีครับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับในCircleนะแล้วก็เป็นขั้นสุดท้ายด้วยนะดูดีกว่าครับแอนิเมชั่นคุณลาบิก้ายอห้อตีดิเพื่อนตีดิเพื่อนฉันอยากเห็นสกิลฮะสกิลอะไรพี่สกิลอะไรพี่ไม่น่าใช่ละสกิลไม่มีครับสกิลบัคหรืออย่างไรสกิลบัคครับเพื่อนๆครับประมาณนี้ครับไม่มีสกิลนะครับผมสำหรับคุณลาบิก้าก็จะเป็นประมาณนี้ครับเรามาสรุปกันดีกว่าครับเพื่อนๆสำหรับคุณลาบิก้านะครับดาเมจตอนละ75ครับอยู่ที่345,000ขวัญครับตี7วิระยะ85นะครับและแบบ 250% นะครับอยู่ที่1,210,000นะครับตี7วิระยะ85นะครับและแบบ 300% แบบ 300% ครับก็อยู่ที่ประมาณ 1,380,000 นะครับระยะเพิ่มเป็น102นั่นเองนะครับสามารถวางได้ทั้งหมด8ตัวนะครับทุกคนครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของตัวคูลาบิก้าเองครับใครชื่นชอบในคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดหนิงให้ผมหน่อยในการที่ผมจะก้าวไปเจอในคลิปหน้าสวัสดีผมตาโยนละสวัสดีละครับผม